แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP 999ขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้นะฮะในวันนี้นะครับนูบก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็น SCP ที่ไม่มีพิษมีภัยและไม่ทำร้ายมนุษย์นะฮะโอเคใช่ละครับคุณผู้ชมคงรู้กันดีนะว่ามันคือตัวอะไรใช่ครับมันคือ SCP 999นั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงว่าพวกเราเนี่ยจะถูกฆ่าเมื่อเจอตัวนะคือมันจะไม่ฆ่านะครับแต่มันอาจจะทำอย่างอื่นแทนก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นนะครับในวันละโอ้โหห้องล็อกนะฮะตอนนี้นะครับเรามีเวลาไม่มากนะเราต้องรีบหาที่ซ่อนแอบแล้วนะครับโอเค SCP 008เอ้าแต่เราก็ไม่เจออะไรไม่ใช่เหรอไอ้บ้าเอ้ยโอเคโอ้ห้องตันไม่เอา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 โอเคนะฮะเหมือนเราจะต้องตรงไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหขวาร้ายซ้ายดีงั้นเอาเป็นขวาละกันนะครับไปจะเจอที่ซ่อนแอบที่มันเฟี้ยวๆโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โห SCP อะไรกันเนี่ยมันเป็นหมาโอ้น่ากลัวมากเลยครับใครมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ย SCP 939โอ้โหห้ามเข้านะครับมีป้ายเตือนด้วยโอเคโอ้ตั้งแต่เดินมาเรายังไม่เจอที่ซ่อนแอบที่ดีเลยนะนี่เมื่อไหร่จะเจออ๋อ SCP 079เหรออ๋อไม่นะโอ้โอเคครับมันดีที่ผมไม่มีการ์ดนะถ้าผมมีการ์ดเนี่ยอาจจะแย่นะครับนะก็อ๋อเฮ้ยนี่คุณล้อเล่นป่ะมันจะไม่มีที่แอบให้ผมเลยเหรอ SCP 966โอ้โหแต่ละห้องนี่คือต้องมีการ์ดนะฮะถ้าไม่มีการ์ดนี่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็ดีแล้วแหละคือถ้าเข้าไปแบบไม่มีการ์ดก็อาจจะตายได้นะฮะโอเคไหนๆก็สุดทางแล้วงั้นแอบตรงนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะมันเป็นเขาวงกตนะขนาดรูปยังงงเลยและคนหาจะงงหรือเปล่าใช่ครับงงแน่ๆโอเคงั้นเดี๋ยวนูบเนี่ยจะแอบตรงนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะไม่เจอตัวนะฮะขนเทพโอ้สวัสดีครับผมคนเทพเองครับในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในสถาบัน SCP นะครับเพราะว่าเราจะมาซ่อนแอบกันนั่นเองนะครับแอบกันในสถาบันเลยนะครับนะนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับแน่นอนแหละไอสิ่งที่มันจะมาหาเราเนี่ยมันก็เป็น SCP อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้า SCP ตัวนี้เนี่ยเป็น SCP ที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากนะฮะแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับแถมยังน่ารักอีกด้วยนะครับใช่แล้วครับผมหมายถึง SCP 999นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะพูดกันเนี่ยเดี๋ยวหาที่แอบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในสถาบันเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะแล้วก็มันเหมือนเขาวงกตนะครับโอเคครับใช่ครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบนะครับจาก SCP 999นะครับก็ถ้าเราโดนเจอตัวนะครับเราจะคงไม่ถูกฆ่าหรอกมั้งทุกคนคือมันเป็นมิตรไงนะครับเราอาจจะโดนอย่างอื่นแทนนะครับอย่างเช่นโป้งอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเอาตัวเข้ามาสัมผัสเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราเจอนายแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วคนที่ถูกเจอก็อาจจะแบบเคลิบเคลิ้มอารมณ์ดีมีความสุขแฮปปี้อะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันก็ดีนะโอเคพูดโอ้โหคือแบบนึกอย่างนี้แล้วนะฮะคิดแบบนี้แล้วก็อยากจะโดนเจอตัวเหลือเกินนะฮะโอเคครับก็หาเรื่อยๆนะฮะโอ้โหมันเข่าวงกตชัดๆเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าข้างล่างเนี่ยแหละผมว่าข้างล่างไม่ควรจะซ่อนแอบเลยนะครับไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะฮะโอเคครับอะไรเนี่ย SCP 939โอ้แต่ดีนะที่เราไม่มีการ์ดนะครับเราเป็นคนซ่อนเลยนะครับ
ดีนะไม่มีการ์ดถ้ามีการ์ดนี่เรียบร้อยเลยก็ได้นะฮะเฮ้ยแต่ถ้ามีการ์ดก็ดีดิเพราะว่าบางเส้นทางโอ้โหอย่างตรงเนี้ยผมไปไม่ได้โอ้ my god โอเคครับก็อาจจะไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมเอาแบบพอแอบได้อะโอเคตรงนี้ไม่รู้เดินมาเรื่อยๆอ้าวเจอคนกากเฉยเลยว่ะโอเคครับตรงนี้ผมไม่แอบละเพราะว่าเจอคนกากครับถ้าเรามาแอบตรงนี้เราอาจจะตาย2ก็เป็นได้นะฮะอาจจะเจอ2คนพร้อมกันอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นการแบบล่นเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะตายได้ไงมันเป็น999มันเป็น SCP ที่น่ารักที่สุดมันจะตายได้ยังไงวะเออไอ้พ่อเอ้ยนะครับเราก็เจออะไรที่มันเลวร้ายมาเยอะโหอันนี้ก็ตันเหรอโอ้โหไม่มีการ์ดแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยโอ้แย่ครับมันใหญ่มากผมบอกก่อนนะแล้วมันเหมือนถูกจำกัดพื้นที่ในการแอบโอ้โหอันนี้ผมรู้สึกผมเดินมาหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจะเสียเวลาบ้างนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะแอบบุ้มนี้แล้วกันนะครับเผื่อว่าไอ้เจ้า SCP 999ของเรานะฮะเดินมาแล้วไม่เห็นก็เป็นได้แฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้นะครับแฮกเกอร์อุ้ยคิดอยู่นะครับว่ากำลังจะซ่อนแอบดีไหมหรือว่าจะแบบไม่ดีมันทุกคนซ่อนแอบอ่ะเออโอเคงั้นซ่อนแอบแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่า SCP ที่เราจะเจอในวันนี้นะครับคือมันดีมากนะใช่ครับมันคือ SCP ตัวสีส้มนั่นแหละฮะสีส้มเป็นเยลลี่นะครับนั่นแหละมันดีมากคือมันไม่ฆ่าคนครับแล้วแถมมันดีด้วยนะมันทำให้อารมณ์ดีนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยอยากที่จะไม่ซ่อนตัวนะครับอยากที่จะแบบเปิดเผยเลยนะฮะ เปิดเผยโลเคชันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคคือตอนนี้เราไม่มีการ์ดนะครับโอ้โหเราก็ไปไหนไกลไม่ได้นะฮะคือถูกจำกัดพื้นที่นั่นเองนะครับในการซ่อนแอบนั่นเองนะอะไรเนี่ย SCP 966อะไรวะเนี่ยเลือดแยะเต็มไปหมดนะครับโอ้โหนี่มันข่าววงกดกันชัดๆเลยโอเคห้องเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้ยอาจจะไปแบบโซนอื่นก็ได้นะห้องนี้อ๋อใช่ครับมันไปโซนอื่นจริงๆด้วยนะอ้าวไอ้โอ้โหคนกากโอเคครับผมไม่ยุ่งแล้วฮะโซนนี้เราอย่าไปรบกวนเขาเลยนะฮะโอเคพื้นที่มันมีแค่นี้เหรอเอ้แต่มันมีหลายแยกอยู่นะครับมันมีหน้า3แยกนะโอเคครับก็เรื่อยๆนะฮะก็เรื่อยเปื่อยนะครับอ้าว4แยกเลยนะครับโอเค4แยกนะฮะตรงนี้ล่ะโอ้โหมันต้องมีการ์ดเหรอทุกคนคือเราไม่มีการ์ดนะครับเราไปไหนไกลไม่ได้นั่นนี่แหละโอ้โหตกใจหมดนี่มันคนเทพนะฮะยืนตาเหลือกตรงนี้นะครับนึกว่าฮีโร่บายนะโอ้โหมีการ์ดโอ้ my god มันจะคือแบบเอ้ยผมว่ามันดีนะเว้ยจำกัดพื้นที่อย่างนี้ก็ดีผมก็อยากโดนเจอเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่มันทางกลับมาเลยนี่หว่าสรุปคือมันแอบได้แค่นี้เหรออ๋อใช่ครับมันมีวิธีอีกวิธีอื่นด้วยก็คือแต่มันจะแอบยังไงวันนี้จะตายแทนนะนี่เฮ้ยโอ้โหเหมือนมันเป็นหมาจากนรกเลยวะเซอร์เบรัสปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นมันกรีกนะอันนี้มัน SCP นะคุณผู้ชมครับคือไปไหนไม่ได้วะไปไหนก็ตันนะฮะแย่จังเลยวะไปไหนก็ตันแบบนี้โอ้ my godอันนี้มันห้องที่เรามาด้วยว่ะโอ้โหทุกคนคือมันตันอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคงั้นเราแอบห้องนี้แหละฮะจบแอบห้องนี้แหละฮะไม่ต้องคิดเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของพระเจ้าดีกว่านะครับว่าเขาจะทำยังไงในเมื่อทุกคนเนี่ยมีคือทุกคนอ่ะแอบกันหมดแล้วเว้ยแล้วแบบพื้นที่จำกัดขนาดเนี้ยพระเจ้าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองฮะวันนี้นะฮะเทพเจ้าซีอุยก็มาเล่นซ่อนแอบกับ SCP 999นะครับหรือว่า SCP ที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดที่น่ารักที่สุดในโลกนะฮะโอเคนะครับเรามาหาที่แอบกันเลยว่านะฮะไม่พูดเยอะนะครับโอเคอุ้ยตกใจครับ
แฮกเกอร์ครับโอ้โหมาถึงก็เจอแฮกเกอร์เลยนะฮะโอเคนะครับเราก็ต้องไปให้มันห่างไกลจากเพื่อนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะโดนฆ่านะครับแต่ก็เดี๋ยวมันจะเจอหมดไงนะฮะโอเคครับห้องตันนะเรื่อยๆครับนั่นแหละโอ้ถึงแยกครับขวาร้ายซ้ายดีเอาซ้ายก่อนแล้วกันโอ้โหโอเคครับพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะแอบตรงนี้นะครับคือตรงนี้ไม่มีคนนะฮะก็น่าจะมีโอกาสรอดอยู่มั้งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบเก็บตัวเก็บเสียงทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ SCP 999รู้นะครับแต่ก็อยากให้รู้อยู่นะเพราะว่าถ้าโดนเจอตัวนะครับมันเนี่ยอาจจะสัมผัสตัวเราแทนการฆ่าก็ได้ครับเราอาจจะอารมณ์ดีเคลิบเคลิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอะไรแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้า SCP 999เนี่ยหรือว่าเยลลี่สีส้มเนี่ยก็จะมาหาตัวพวกเราแล้วนะฮะโอเคงั้นเราเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันนะฮะหมดเวลาสวัสดีครับผมคือ SCP 999เองครับวันนี้ผมก็จะมาหาเพื่อนๆของผมทั้ง4คนนะครับนั่นก็คือก้นกากก้นเทพแฮกเกอร์และก็พระเจ้านะฮะSCP 999นะครับจะมีเวลาในการหา5นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันเลยดีกว่านะฮะไปโอเคนะครับSCP 999เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอคนนะฮะหรือว่าเจอเพื่อนเนี่ย SCP 999ก็จะเอาน้ำยาฮิวเนี่ยปาใส่เลยนะฮะโอเคนะฮะเราจะเริ่มจากการหาในห้องนี้ก่อนเลยนะฮะโอเคเปิดเข้าไปเลยครับผมเจอแฮกเกอร์ครับโอเคปาเลยฮะนี่เน่โอเคฮะเราเจอแฮกเกอร์แล้วนะฮะโอ้โหอะไรมันจะหาไวขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ my god โอเคนะฮะเราจะไปหาโซนอื่นกันบ้างนะครับโอ้ฟ้าร้ายซ้ายดีครับงั้นเอาขวาก่อนละกันโอ้นี่มันห้องตันนะครับไม่มีคนเลยโอเคนะฮะเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะโอ้ my god นี่มัน3แยกนี่ว่าขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปซ้ายก่อนละกันนะครับบอกว่าซ้ายดีนั่นเองโอ้ my god ผมเจอพระเจ้าเร็วนะฮะฮะมาแอบอะไรตรงนี้ครับพระเจ้าเอาไปเลยนะฮะน้ำยาฮิวนี่แน่โอเคนะฮะตอนนี้เราเจอพระเจ้าแล้วโอ้โหอะไรมันจะหาไวขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ my god หรือว่าเราจะหาคนโหดเกินไปและก็โหดเกินครายอ่ะแบบที่ว่าใครก็ไม่สามารถแอบได้โอ้อะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคนะฮะเราก็จะไปหาโซนอื่นโSCP-99 คิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไรเลยนะก็อย่าไปเข้าใกล้มันเลยนะครับด้วยความหวังดีนะโอเคแต่ก็ทำให้มันอารมณ์ดีได้นะครับแต่ว่าไม่ดีกว่านะฮะโอ้เสียงร้องมันน่ากลัวมากเลยฮะคุณผู้ชมโอเคนะฮะตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วโอ้นี่อะไรเนี่ย SCP-939 นะครับก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะแต่น่าจะอันตรายเอาเรื่องเอาราวเอาราวเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยโอ้3แยกครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปซ้ายก่อนละกันนะโอเคนะครับโอ้นี่เป็นทางลงนะฮะไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับแต่ว่า SCP 999เนี่ยก็ไม่มีการ์ดที่จะไปต่อนะฮะเฮ้ยใครแอบข้างหลังวะอ้อใช่ครับ SCP เดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ SCP ครับนี่มันเป็นเพื่อนของเรานะฮะที่บ้านหลังสีฟ้าชื่อว่าคนเทพแต่ว่าทำไมตามันเหลือกวะเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นฮีโร่บรายแต่เราจะไม่ทำร้ายมันนะครับ SCP 079ตัวไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่านะครับถึงมันจะเป็นสิ่งเลวร้ายหรือว่ามันจะเป็นเพื่อนเราก็จะเอานั่นแหละฮะเราก็จะไม่ทำร้ายนะครับเราก็จะปาขวดฮิวให้นี่เน่เอาอันนี้ไปด้วยนะฮะไปเลย regeneration โอเคนะฮะเราจะไปสำรวจโซนอื่นกันต่อเลยข้างบนนี้ครับจะตันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะอะไรครับเนี่ย SCP 966นะครับโอ้ไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่อย่าไปยุ่งเลยนะฮะ
ก็นั่นแหละฮะอย่าไปรบกวนนะครับมันไม่ดีฮะโอเคนะครับก็เข้ามาในนี้แล้วโอ้โหเหมือนจะเป็นเขาวงกตเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับสถาบันแห่งนี้โอ้ข้างหน้าก็ไปต่อได้ครับแต่ว่าไม่มีการ์ดนะผมเจอคนเทพเอ้ยไม่ใช่ผมเจอคนกากนะครับมาแอบอะไรตรงนี้เนี่ยคนกากนี่แน่โอเคนะฮะตอนนี้นะครับเราเจอกันทั้งหมด3คนแล้วนะฮะต่อไปนะครับเรายังไม่เจอคนเทพเลยนี่หว่าเฮ้ยหรือว่าเราเจอหมดแล้วเฮ้ยใช่ป่ะนึกก่อน SCP-99 รู้สึกสับสนตอนแรกเราเจอแฮกเกอร์แล้วก็ต่อมาก็เจอคนเทพพระเจ้าโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เจอทุกคนครบแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็ตอนนี้นะครับเวลาก็ได้หยุดลงแล้วนะฮะโอเคในเวลา4 นาที 22 วินาทีนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นการหาคนที่เร็วที่สุดแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ SCP-999 ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันบุญแบบลิ้นพันแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ